ของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจำนวนส.ส.ซึ่งหนุนพลเอกประยุทธ์ที่มีมากกว่าฝ่ายค้านไม่มากนะเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองซึ่งคงจะมีผลกับทุกคนในรัฐบาลนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงปริ่มน้ำหมายความว่าถ้าเจอฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่หรือว่าเจอการอภิปรายงบประมาณเมื่อไหร่นั้นโอกาสที่รัฐบาลเสียงไม่พอคว่ำกลางสภาจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับรัฐบาลการแก้ปัญหานี้อย่างไรถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ณเวลานี้เห็นภาพการเมืองชัดเจนแล้วว่ายุทธวิธีที่รัฐบาลใช้หนึ่งก็คือมีการแจกเก้าอี้นะครับจะเป็นเก้าอี้ฝ่ายบริหารจะเป็นเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีจะเป็นเก้าอี้ที่ปรึกษาอะไรก็ตามแต่แจกให้กับกลุ่มพรรคจิ๋วนะครับพรรคจิ๋วซึ่งตอนแรกบอกว่าจะถอนตัวจากการหนุนพลเอกประยุทธ์นั้นเมื่อได้รับการแจกเก้าอี้หลายพรรคบอกแล้วว่าตกลงไม่มีการถอนตัวแล้วได้เก้าอี้ปุ๊บท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนปั๊บประชาชนต้องจำไว้ว่าใครโกหกประชาชนในเรื่องแบบนี้นะครับวิธีที่2ที่มีการแจกกันวันนี้เป็นการแจกแบบที่สื่อเขาเรียกว่าเป็นการประเคนเก้าอี้ล็อตใหญ่นะครับให้กับข้าราชการการเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครส.ส.สอบตกนะครับเป็นคนใกล้ชิดบิ๊ก4พรรคนะครับได้รับการประเคนเก้าอี้เป็นที่ปรึกษานะครับเป็นเลขารัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองนะครับได้รับกันหมดไม่ว่าจะเป็นจากประชาธิปัตย์จากภูมิใจไทยจากพลังประชารัฐจากชาติไทยพัฒนานะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลได้เป็นที่ปรึกษาคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณมลิกาพงาดขึ้นเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์แล้วนะครับนั่นก็คือกระบวนการที่2ซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งฝ่ายบริหารที่จะพยายามแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำนอกจากการกระจายเก้าอี้ให้กับพรรคจิ๋วทุกคนนะครับก็คือการกระจายเก้าอี้ให้กับกลุ่มสอบตกทั้งหลายกลุ่มใกล้ชิดผู้นำพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับวิธีที่3ที่มีการพูดกันก็คือกระชับอำนาจในการควบคุมพรรคพลังประชารัฐให้เข้มข้นเข้มงวดยิ่งขึ้นมาพร้อมกับกระแสข่าวเรื่องดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพงาดเป็นประธานที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรยังไม่ตอบรับชัดเจนอ้ำๆอึ้งๆอ้อๆแอ้ๆตามสไตล์ท่านอยู่แต่วันนี้คุณธรรมนัสผู้กองธรรมนัสโชว์ฟอร์มการเป็นผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงประกาศยืนยันชัดเจนแล้วว่าพลเอกประวิตรคุมพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคแน่ๆขณะเดียวกันคุณมงคลกิจนะครับออกมายืนยันว่าจะประเคนเก้าอี้อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีการพูดกันถึงขั้นติดต่อไปยังคุณมงคลขอให้เก้าอี้กับอดีตภรรยาคุณมงคลกิจแล้วเพื่อจะมัดใจพรรคไทยศรีวิไลเล่นกันขนาดนี้แล้วอดีตภรรยาคุณมงคลกิจยังได้รับการติดต่อขอให้เป็นเก้าอี้ฝ่ายบริหารด้วยนั้นคุณมงคลกิจยืนยันว่าไม่รับไม่เป็นตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังมีชื่อเป็นนายกไม่มีชื่อมงคลกิจอยู่ในรัฐบาลแน่นอนเพราะฉะนั้นสายจ้องด่ามงคลกิจมงคลกิจยังไม่กล้าตกเปิดช่องให้ด่านะครับยืนยันว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเมื่อไหร่ไม่มีมงคลกิจในครม.เมื่อนั้นฟังเสียงคุณพลเอกประวิตรฟังคุณธรรมนัสแล้วก็คุณมงคลกิจเลยครับข่าวที่บอกว่าท่านจะไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเป็นยังไงคะกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจแล้วท่านรองคะท่านรองตัดสินใจหรือยังคะท่านนายกให้ไปช่วยดูแลนะครับวันนี้ก็มีการแต่งตั้งข้าราชการเมืองหลายกระทรวงนะครับก็ทยอยไปเรื่อยๆคาดว่าที่หน้าคงจะตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนะก็ขอให้มองว่าเป็นการตั้งคนเพื่อไปทำงานนะครับไปช่วยกระทรวงไปช่วยรัฐมนตรีต่างๆในการทำงานก็อย่าไปดูถูกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญตำแหน่งตอบแทนตำแหน่งเทกระโถนดูถูกคนอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าดูถูกคนแบบนี้ไม่มีใครอยากทำงานให้ท่านอยู่แล้วเลยค่ะว่าจะให้ท่านเกิดเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคจะดูแลเรื่องส.ส.ด้วยวันนี้จะมีการประชุมกันครับบ่าย 3:00 น.จะเสนอเรื่องนี้ด้วยจะเสนอเรื่องนี้ด้วยผลสิ่งที่จะได้จากการที่คนเหล่านี้เข้าไปนั่งตรงนี้นะคะนอกจากพรรคจะได้ดูเรื่องของส.ส.แล้วยังเกี่ยวข้องกับส.ส.ไหมครับเรามีวัตถุประสงค์เดียวครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านไปเป็นประธานยุทธศาสตร์นะครับส่วนผู้กรรมการผู้บริหารพรรคเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาพรรคนะครับยังยืนยันว่าเป็นท่านเดิมท่านพลเอกประวิตรก็คงจะเป็นหลักให้เป็นที่ปรึกษาให้กับหัวหน้าพรรคเลขาพรรคคือตอนนี้เสียงที่มีอยู่ที่ยังมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมได้ผมยืนยันชัดเจนว่าเสียงในรัฐบาลไม่ได้ปริ่มน้ำครับเสียงในรัฐบาลไม่ใช่254นะครับแต่ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้ครับถ้าเราเลือกก้าวพรรคเล็กนี้เนี่ยนะก็จะมีการตีตัวหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวลักษณะเช่นเดียวกับพรรคของคุณมงคลกิจไม่มีหรอกครับผมก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะฮะ
นะครับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นที่แน่ชัดแล้วก็ในรัฐบาลชุดนี้ถ้ายังมีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ไม่เข้าร่วมอย่างหนึ่งเสียงเนี่ยครับคิดว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญได้มากน้อยขนาดไหนในสถานการณ์แบบนี้ครับคือในสถานการณ์ปัจจุบันฝ่ายรัฐบาลเดิมทีมี254มติโหวตข้อที่9ตามข้อบังคับประธานต้องทำตัวเป็นกลางใช่ไหมฮะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาก็จะหายไป1ก็จะเหลือ2 253ตัดผมออกไปก็จะเหลือ252แล้วในอนาคตจะมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีการทุจริตสนามฟุตซอลอีก3ท่านก็จะเหลือ249ถูกไหมครับ249249แล้วณปัจจุบันเนี่ย249ทางฝ่ายค้านมี246แต่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้1ก็คือ245เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังสามารถเป็นรัฐบาลได้แต่ปิ่มน้ำนะครับปิ่มน้ำฉะนั้นถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรัฐมนตรีก็จะไม่สามารถที่จะยกมือโหวตให้ตัวเองได้ก็จะหายไปอีก1ก็จะเหลือ248นะฮะเพราะเขากลายเป็นประธานอิสระคนแรกที่ได้รับการไปเพิ่มก็ต้องแล้วแต่เพื่อนสมาชิกอีก499คนว่าถ้าเห็นว่ารู้สึกอยู่แล้วอึดอัดพูดอะไรไม่ได้ก็มาอยู่กับไม่มีปัญหาก็มองว่าคุณมงคลกิจมันทุ่มร้อนแรงเนาะต่อรองประโยชน์ทางการเงินกับรัฐบาลนี่ครับผมจะบอกความจริงให้นะเดิมทีเนี่ยการต่อรองเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องต่อรองเลยพรรคไทยศิวิไลทางผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐรับปากว่าพรรคไทยศิวิไลได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารหนึ่งที่แล้วพรรคอื่นไม่ได้แต่เมื่อมีการออกมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าเราอึดอัดอย่างไรถึงมีการมาพูดคุยมาเจรจาแล้วก็ให้ตำแหน่งฝ่ายบริหารในส่วนของพรรคกลุ่ม10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองผลประโยชน์ถ้าผมต่อรองผลประโยชน์ผมก็ต้องเอาประโยชน์สิถูกไหมเราจะออกทำไมเรื่องที่กำลังร้อนแรงนายกถวายสัตว์ไม่ครบนี่ท่านมีความเห็นอย่างไรครับคือผมไม่วิจารณ์นายกนะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมลาออกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับลาออกแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะว่าก็บอกแล้วไงสมัยพระเจ้าเสือก็เคยมีบทเรียนแล้วนี่พันท้ายนรสิงห์ท่านไม่ได้ทำผิดแต่ท่านรักษากฎมณฑียนบานไว้เพื่อไม่ให้ระคายเคืองเบื้องพยุคลบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าของแผ่นดินต้องมีสามัญสำนึกการเป็นชายชาติทหารยิ่งต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าประชาชนธรรมดาคำประกาศเรียกร้องจากมงคลกิจนะครับหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลถึงพลเอกประยุทธ์ความรับผิดชอบของชายชาติทหารเทียบได้กับพันท้ายนรสิงห์พลเอกประยุทธ์ฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่ทราบนะครับแต่ณเวลานี้มงคลกิจชัดเจนว่าหากรัฐบาลมีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกไม่มีมงคลกิจอยู่ในรัฐบาลแน่นอนเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้าพันนิกาวานิชอนาคตใหม่ออกมาถล่มผบ.ทบ.แล้วบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกพูดเรื่องอนาคตใหม่ปลุกปั่นใช้เฟกนิวเหมือนทหารยุค6ตุลาอยากเปิดศึกกับคนรุ่นใหม่เหลือเกินคุยกันช่วงหน้าครับ